รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแล้ววันนี้นะครับผมมีเครื่องดื่มที่ชื่นใจนะครับอย่างชามะนาวมาฝากกันครับแต่ไม่ใช่ชามะนาวธรรมดานะครับเพราะว่าจะเป็น Peach and Lemon Ice Tea ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาพีชเนี่ยมานำขึ้นตั้งไฟนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เต๋าๆเลยเท่าๆกันนะครับใส่ลงไปพีชไปแล้วนะครับตามด้วยอันนี้ครับเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลานะครับเพิ่มกลิ่นสมุนไพรนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นอบเชยทางการแบบนี้เลยแต่แน่นอนครับวันนี้เราเอาไปแพร่กับตัวชามะนาวนะฮะที่เป็นชาเลมอนแล้วก็ต้องมีผิวเลมอนนิดนึงนะครับมะนาวเหลืองนะฮะขูดๆแล้วก็ใส่ลงไปเขาจะได้อินฟิวส์เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยน้ำเปล่าครับง่ายๆแบบนี้เลยครับส่วนผสมไม่กี่อย่างจากนั้นเราตั้งไฟนะฮะค่อยๆเคี่ยวไฟอ่อนๆนะครับเดี๋ยวพอทุกอย่างเข้ากันนะครับตัวน้ำเนี่ยเริ่มเดือดนิดๆตัวลูกพีชของเรานุ่มละก็ถือว่าโอเคละยกลงแล้วก็พักให้เย็นก็สามารถจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับสังเกตได้เลยนะถ้าคุณผู้ชมลองทำนะตอนนี้กลิ่นแบบวานิลานิดๆนะฮะมีกลิ่นเลมอนหน่อยๆมีพีชแล้วก็อบเชยหอมมากๆเลยพอเดือดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวอีกนิดเดียวจนตัวพีชของเราเนี่ยนุ่มนะฮะจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็พักไว้จนเย็นแล้วก็มาเสิร์ฟกันนะครับเอาละครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำพีชแอนด์เลมอนไอซ์ทีแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับเลมอนทีของเรานะครับวันนี้จะเป็นชาสำเร็จรูปกลิ่นเลมอนนะครับเป็นผงแบบนี้เลยนะครับสามารถหาซื้อได้ใส่ลงไปในถ้วยผสมนะครับจากนั้นนะครับเป็นน้ำอุ่นนะครับจากนั้นคนให้เข้ากันครับลองชิมดูถ้าคุณชอบรสเปรี้ยวมากนะฮะก็อาจจะบีบมะนาวเข้าไปก็ได้ไม่ติดแต่ว่าอยากให้ลองทานคู่กับตัวพีชที่เราทำด้วยนะครับจะได้ไม่หวานมากไม่เปรี้ยวมากจนเกินไปเนาะเอาละครับชาของเราผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่แก้วเสิร์ฟกันครับผมขั้นตอนแรกนะครับอันนี้จะเป็นตัวพีชที่เราได้ต้มเตรียมไว้ใส่ลงไปในก้นแก้วนิดนึงนะครับเอาละครับหลังจากใส่พีชลงไปแล้วนะครับตามด้วยน้ำแข็งเลยครับเย็นๆแบบนี้นะฮะชื่นใจจริงๆครับแค่ชามะนาวก็อร่อยแล้วอันนี้มีพีชเข้าไปอีกโอ้โหความหอมความหวานเขาเข้ากันมากๆเรียบร้อยครับอ่ะค่อยๆเทชามะนาวลงไปนะครับพอใส่น้ำแข็งทับตัวพีชเข้าไปเนี่ยพีชเขาก็จะไม่ลอยขึ้นมาด้วยเอาละครับนี่ก่อนเสิร์ฟนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ได้สุนทรียภาพนะฮะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเป็นชามะนาวนี่เราก็ต้องมีเลมอนแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยโรสแมรี่นะฮะช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยอย่าปักตรงนี้นะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับแม่น่าดื่มน่ารับประทานมากๆเลยนะฮะกับ Peach and Lemon Ice Tea ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรมีเคล็ดลับขั้นตอนการทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับการทำขนมปังในสดมาฝากค่ะขนมปังในสดจัดเป็นขนมปังที่อยู่ในประเภทขนมปังหวานมีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงรสชาติของขนมปังในสดมีความหอมหวานมัน
ความนุ่มของขนมปังได้จากแป้งขนมปังที่มีโปรตีนสูงให้เนื้อสัมผัสฝุ่นนุ่มส่วนผสมของขนมปังเนยสดคือแป้งสาลีควรเป็นแป้งที่มีปริมาณโปรตีนสูงเช่นแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งชนิดนี้ดูดซึมน้ำได้ดีเมื่อโปรตีนในแป้งผสมกับน้ำจะมีลักษณะเหนียวยืดหยุ่นและไม่ละลายน้ำหรือที่เรียกว่ากลูเตนทำหน้าที่กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นระหว่างการหมักแป้งยีสต์ทำหน้าที่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยให้ขนมปังขึ้นฟูน้ำช่วยควบคุมความนุ่มและอุณหภูมิของก้อนโดจะทำให้เกิดกลูเตนเกลือแม้จะใช้ปริมาณน้อยเพียง 1.5-2.5% ของน้ำหนักแป้งแต่มีความสำคัญเพราะช่วยเสริมโครงสร้างของกลูเตนให้แข็งแรงควบคุมการทำงานของยีสต์และทำให้ขนมปังมีรสชาติที่ดีน้ำตาลให้รสหวานและเป็นอาหารของยีสต์ทำให้ขนมปังนุ่มและสีสวยไข่ไก่ช่วยให้ขนมปังมีกลิ่นรสสีสันและเนื้อสัมผัสที่ดีที่สำคัญโปรตีนของไข่ไก่ยังช่วยทำให้ขนมปังมีโครงสร้างที่ดีเทคนิคในการทำขนมปังเนยสดการสังเกตความเนียนของก้อนโดสามารถมองจากผิวก้อนโดจะเนียนไม่เป็นเม็ดแป้งปนอยู่หรือใช้มือดึงให้เป็นแผ่นบางๆคล้ายแผ่นฟิล์มได้แสดงว่าก้อนโดนวดได้ที่แล้วการพักโดควรพักโดหลังจากนวดเสร็จจะทำให้โดคลายตัวปั้นทำรูปร่างได้ง่ายการขึ้นรูปขนมปังเนยสดถ้าต้องการให้ไส้เนยอยู่ตรงกลางโดยที่เมื่อรับประทานแล้วเนื้อขนมปังมีความฉ่ำเนยควรวางเนยสดลงตรงกลางและพับแป้งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมบีบตะเข็บให้สนิทการเรียงก้อนโดที่ห่อเนยแล้วจะไม่เรียงห่างกันมากเพื่อเวลาโดขึ้นได้ที่ชิ้นขนมปังจะขึ้นมาชิดติดกันพอดีทำให้ขนมปังไม่แห้งในระหว่างการอบเสร็จการอบขนมปังเนยสดจะใช้อุณหภูมิไม่สูงเหมือนขนมปังหวานชนิดอื่นเพราะนิยมรับประทานแบบสีผิวน้ำตาลอ่อนไม่เข้มมากโดยใช้ไฟล่างในการอบเพราะถ้าใช้ไฟบนจะทำให้หน้าขนมปังมีสีเข้มรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ขนมปังเนยสดที่นุ่มหวานมันสีสวยน่ารับประทานคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูแตงไทยนมสดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ225แคลอรี่ต่อแตงไทยนมสดทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 562.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 60% เรามาเริ่มทำแตงไทยนมสดกันเลยค่ะเทนมสดลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ใส่แตงไทยลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมนมสดที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กอร่อยมาฝากคุณผู้ชมคัพเค้กเมลอนครับแต่คัพเค้กเมลอนตำรับนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าไม่ง้อเตาอบนะมีแค่ลังถึงคุณผู้ชมก็ทำเค้กสวยๆแล้วก็อร่อยอร่อยได้นะครับสำหรับแป้งนั่นก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปตามด้วยผงฟูใส่เนยลงไปในชามอ่างนะคุณผู้ชมเราจะตีเนยกับน้ำตาลทรายจนกระทั่งขึ้นฟูซะก่อนพอส่วนผสมของเนยค่อยๆขึ้นฟูแบบนี้เราจะใส่ไข่ไก่ครั้งละฟองลงไปนะครับถ้าส่วนผสมของเนยน้ำตาลไข่เข้ากันดีแล้วคุณผู้ชมจำส่วนผสมของแป้งที่เราเตรียมไว้ได้ใช่ไหม
แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบผงฟูและเกลือป่นแล้วก็นมแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนที่เราจะเดินเครื่องเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมเข้ากันละง่ายดายมากและเพื่อให้มีความเป็นเมลอนสีผสมอาหารสีเขียวใส่ลงไปต้องการเขียวมากๆนะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำเชื่อมกลิ่นเมลอนคุณผู้ชมเห็นว่าเขียวแค่นี้มันจะเขียวสดกว่านี้เมื่อเวลาสุกแล้วนะครับเอาละเราจะตักใส่ถ้วยแล้วไปนึ่งครับเตรียมถุงบีบพลาสติกซึ่งมีขายนะคุณผู้ชมตักเนื้อเค้กใส่บีบเนื้อเค้กใส่ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นะคุณผู้ชมพอน้ำเริ่มร้อนลุ่มๆเราก็จัดการนึ่งได้เลยนะคุณผู้ชมเมื่อขนมสุกแล้วนะครับคุณผู้ชมเราจะต้องนำออกมาพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะครับและเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าด้วยครีมสีแดงกันครับเตรียมบัตเตอร์ครีมไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็คุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะครับ Fruit Based Preparation ตรา Nature Test วันนี้เลือกใช้เป็นสตรอเบอรี่นะครับคุณผู้ชมอาจจะแต่งสีให้สวยและเข้มกว่านี้ได้เราจะได้บัตเตอร์ครีมที่สีแดงสดเอาล่ะเราจะตักใส่ถุงบีบครับอันนี้ก็คงต้องทำทีละถ้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ช็อกโกแลตชีฟคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมคัพเค้กเมลอนอาจารย์เมย์กับน้องนานารอคุณผู้ชมอยู่นะครับกับชีสเค้กทุเรียนอดเปรี้ยวกินหวานบ่ายวันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าห้องครัวของเราอบอวลไปด้วยกลิ่นทุเรียนเลยล่ะเพราะวันนี้เราสองคนจะมาทำชีสเค้กทุเรียนกันช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นถั่วแดงฝักชาเขียวใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายกะทิสำเร็จรูปแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมเนื้อถั่วแดงต้มสุกบดละเอียดและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟผสมกับวิปปิ้งครีมคนผสมจนเข้ากันดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและผงชาเขียวคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการพักฝัดชาเขียวจนเย็นสนิทควรคนตลอดเวลาจะทำให้ฝัดทรงตัวและมีเนื้อที่เนียนเมื่อนำไปบีบลงบนวุ้นถั่วแดงก็จะทำให้เห็นลายที่ชัดเจนและสวยงามเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนวุ้นทรงตัวตกแต่งวุ้นถั่วแดงด้วยฝัดชาเขียวสารเป็นรูปตะกร้าพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กวุ้นถั่วแดงฝัดชาเขียวเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูชาเขียวบราวน์ชูการ์มาฝากค่ะแช่บราวน์ชูการ์กับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ผงชาเขียวและน้ำร้อนลงในถุงชงชากรองน้ำชาเขียวในถุงชงชาประมาณ3ครั้งผสมน้ำชาเขียวที่ได้กับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทส
กลือป่นเสริมไอโอดีนและนมข้นจืดคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่บราวน์ชูการ์ที่แช่ไว้ลงในแก้วเสิร์ฟใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้วเทน้ำชาเขียวที่ผสมไว้บีบแป้งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและใบสะระแหน่ให้สวยงามก่อนเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานบ่ายวันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าห้องครัวของเราอบอวลไปด้วยกลิ่นทุเรียนเลยล่ะ เพราะวันนี้ทุเรียนเลเวอร์ต้องเกรทกับเมนูของเรา2คนค่ะเรา2คนจะมาทำชีสเค้กทุเรียนกันมาเราเตรียมของเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้มันเป็นขั้นตอนง่ายๆเหมือนคุณทำบลูเบอร์รี่พายขั้นตอนแรกคุณต้องเริ่มจากการทำครัสต์ข้างล่างก่อนวันนี้เราไม่วุ่นวายเลยคุณผู้ชมเราไม่ซื้ออะไรเหน็ดเหนื่อยซื้อบิสกิตช็อกโกแลตยี่ห้อที่ชอบบุกไทยเลยทั้งครีมใช่จากนั้นเราต้องเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปนิดนึงนะคะจากนั้นทำแอ่งตรงกลางง่ายๆเลยค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มละลายเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันมันจะเหมือนทรายเปียกๆแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะตักส่วนผสมของเราใส่ถ้วยถ้วยของนานาและอาจารย์เมย์นะคะวันนี้เราจะใช้ถ้วยพลาสติกทรงแบบนี้ค่ะโอเคปล่อยให้เขานะวางทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทำครีมชีสกันค่ะครีมชีสของเราจะมีกลิ่นไอของความเป็นไทยค่ะเพราะว่าเราใส่นี่เลยอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดคนก่อนตั้งไฟใส่เจลาตินเลยได้ไหมใช่เลยค่ะวานิลาผงนะคะแล้วก็สีผสมอาหารสีเหลืองค่ะนิดนึงตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดค่ะระหว่างรอนะคะในอ่างผสมเราจะใส่ครีมชีสค่ะอ่อนตัวนะครีมชีสของเราต้องอยู่ในอุณหภูมิห้องนะเขาจะนุ่มแบบนี้เลยน้ำตาลไอซิ่งส่วนผสมนี่เดือดแล้วนะตายแล้วของเรายังไม่เสร็จเลย โอเคเอาดูเลนมาเลยค่ะพอเขาเดือดอย่างนี้นะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนี้นะแบบนี้ปิดไฟเลยดิวเรียนนะเราต้องเอาดิวเรียนสกๆนะไปบดนะวิธีการเก็บเราต้องก่อนไม่ใช้นะเราต้องแช่แข็งก่อนนะเพราะสมมุติวางไว้ตู้เย็นช่องธรรมดาเขาจะบวมหมดเลยเขามีแก๊สใช่ครีมชีสของนานาได้แล้วครีมชีสได้แล้วอันนี้ก็ใส่นี้ลงไปได้เลยกลิ่นรุนแรงเหลือเกินคุณผู้ชมความจริงแค่นี้ก็อร่อยแล้วแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเราจะมาเพิ่ม เนื้อของเขาให้นุ่มแล้วก็เบาขึ้นเดี๋ยวมาก็จะมีวิปปิ้งครีมใช่ด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูวิปปิ้งครีมกับนมข้นหวานนะโอเคนี้เสร็จแล้วเราเดี๋ยวมาเข้าตู้เย็นนะให้เขาเซตตัวเพราะเรายังมีหน้าเป็นกะทิเนาะโอเคขนมหวานถ้ามีรสเค็มๆหน่อยมันทานเพลินเนาะเราก็เลยจะมีหน้าเหมือนเป็นหน้าวุ้นกะทิอยู่ข้างบนแน่นอนพอพูดถึงกะทิเนี่ยนะคะอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกที่บอกว่าหน้าของเราจะเป็นหน้าวุ้นๆหน่อยนี่เลยค่ะเราใช้ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก
สาเหตุที่ต้องเอาผงวุ้นขึ้นมาละลายกับน้ำตาลทรายก่อนจะทำให้ผงวุ้นของเรากระจายตัวดีขึ้นให้เป็นลูกควรจะใส่ผงวุ้นลงไปก่อนที่จะตั้งไฟนี่นะคะเราจะคนผงวุ้นกับน้ำตาลทรายแบบนี้ค่ะผงวุ้นก็จะไม่เป็นลูกๆใส่ลงไปกลิ่นวานิลาผงนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะทำให้วุ้นของเราเนี่ยเนื้อหนึบหนับเดือดแล้วนะปิดไฟเดือดแล้วคนเขาต่อแป๊บหนึ่งให้เขาร้อนไม่มากเพราะว่าครีมชีสของเราเนี่ยเย็นจัดจัดใส่ลงไปเดี๋ยวเขาละลายเนาะพอเราบอกว่าเราทำทุเรียนเนี่ยคุณผู้ชมสำหรับนานานะก็รู้สึกว่าถ้ามีทุเรียนชิ้นโตๆวางอยู่ข้างบนเนี่ยสารความฝันเราให้เป็นจริงนะใส่ทุเรียนลงไปเลยค่ะเอาให้รู้ว่าวันนี้ทำชีสเค้กทุเรียนเวลาไปร้านไหนนะแล้วเขาให้เราขนาดนี้เราก็จะรู้สึกว่ามาเท่าไหร่ฉันก็จะจ่ายนานาอยากเพิ่มสีเขียวลงไปนิดนึงน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าชีสเค้กทุเรียนเนี่ยแช่เย็นจัดๆแล้วรับประทานนะมันจะอร่อยอร่อยเลยล่ะเราเชื่อว่าคนที่ชอบทานทุเรียนเจอเมนูนี้เข้าไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีความสุขมากๆกับบ่ายวันนี้แน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยล่ะค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทั้งอาจารย์นิสักเท็ดดี้อาจารย์เมย์แล้วก็นานาค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้นะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสักมีขนมเค้กชิฟฟ่อนอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะกับเมนูชิฟฟ่อนลืมกลืนมะม่วงนะครับสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชื่นใจชื่นใจมาฝากกันนะครับเครื่องดื่มที่มาฝากกันในวันนี้นะครับก็คือจิงเจอร์เลมอนม็อกเทลครับนานากับอาจารย์เมพาคุณผู้ชมไปเที่ยวฝรั่งเศส ด้วยขนมที่มีชื่อว่ามิลเฟยใช่ไหมแต่สังเกตเขาเรียกมิลฟอยมิลฟอย